การที่เรามีน้ำประปาใช้ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นน้ำมันไหลลงมาตลอดเราก็รู้สึกว่าน้ำมันจะไม่หมดไปแน่แต่ว่าในขณะที่คนที่บ้านอยู่ที่ชนบทเขาเห็นแม่น้ำพุคลองเห็นน้ำขึ้นน้ำลงตลอดเวลาแล้วก็เห็นว่าบางวันน้ำมันก็แล้งเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าน้ำมันกำลังจะหมดแล้วถ้าเราเทียบกับประชากรสักเมื่อ50ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าจำนวนของประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นประชากรโลกทั้งหมดแต่ในขณะที่น้ำหรือทรัพยากรธรรมชาติมีเท่าเดิมแต่คนใช้น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็มีคำตอบในตัวของมันเองว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะขาดน้ำแน่ๆเพราะคนที่ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องรู้ก่อนว่าปริมาณน้ำที่เรามีในกระเป๋าอะเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้มันจริงๆเท่าไหร่ So we took into account several factors that can be shown to have affected water demand in the past and based on assumptionsWith regards to the future trends in these parameters, we can estimate the future demand of water as well. We are satisfied with our research, but we are quite concerned about the results because it showed that there will be a substantial increase in water demand in the Bangkok metropolitan region, about 11.9% in the next 20 years, which is a lot. And so it just demonstrates the severity of the issue and then.The urgent need to implement measures right now before it is too late. คนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการจัดการน้ำจริงก็คือตัวประชาชนเองว่าจะใช้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดการกระตุ้นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องการใช้น้ำความเข้าใจในเรื่องของต้นทุนของน้ำหรือแม้กระทั่งภูมิอากาศต่างๆที่เราควรจะรู้เนี่ยเราควรจะสื่อสารกันให้มากขึ้นจากวันนี้ไปให้มันเข้มข้นกว่านี้อีก If we do not do that today then there might not be enough water tomorrow and if the government knows that it can implement various measures